คอเป็นไรสงสัยเป็นทีมแพ้แล้วว่าท่าทางจะทันมากติดมือสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแหมเห็นความแรงเมื่อต้นคลิปกันไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาแต่งหน้าตามพี่อ้ําพัชราภานะคะใน MV เพลงแรงนะของพี่ดําพันกรนะคะไม่ทําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแม่ก็คือแม่นะสวยมากๆปังมากๆจริงๆนะคะแล้วรับรองนะคะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งไม่ยากแน่นอนถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าแต่งง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะกลับมาหน้าสดกันอีกแล้วนะแหมถึงเบ้าหน้าเราจะไม่ให้แต่เราก็อยากแต่งของพี่อ้ําอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะแอมจะขอเริ่มจากตัวแรกนะคะวันนี้เนี่ยแอมจะเลือกใช้เป็นรองพื้นนะคะของโลแซงนะตัวนี้เขาเป็น Liquid Foundation นะคะมีคอลลาเจนแล้วก็มี SPF 10นะคะแอมก็จะปั๊มไปนะไม่เยอะมากนะคะเบอร์นี้แอมใช้เบอร์23นะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะลักษณะแบบนี้นะคะแนมไปนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะควบคุมความมันได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะรวมถึงให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสนะแล้วก็มีสารปะพุ้งจากคอลลาเจนนั่นเองจ้ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุมมันนะคะแล้วก็ยิ่งอยู่ระหว่างวันนะคะหน้ายิ่งออร่านะคะนี่คือลักษณะที่ทาแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ได้ทานะจะเห็นว่าแตกต่างพอสมควรนะคะแล้วก็จะทาอีกข้างหนึ่งนะจ๊ะต่อมานะคะอันจะเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะ Perfection Cover Foundation นะคะของ Roseanne เช่นกันนะเบอร์ที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์21นะจะเป็นเบอร์ขาวหน่อยนะคะแอมจะเอามากรบนะบริเวณรอยคล้ำใต้ตานะคะแทนคอนซีลเลอร์นั่นเองนะแล้วก็จะมาเฉดนิ้งหน้านะคะด้วยนี่เลยค่ะสติ๊กฟาวเดชั่นนะคะของโลแซงนะเบอร์ที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์33นะแอมก็จะเกลี่ยไปนะคะเนื้อจะเป็นแบบสติ๊กนะคะเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะเกลี่ยไปตามกรอบหน้านะคะแล้วก็บริเวณจมูกนะแอมจะใช้นิ้วนะคะค่อยๆแตะนะแล้วก็เกลี่ยไปนะคะมาถึงแป้งนะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นโรแซงนะคะ Perfection Two Way Cake นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ช่วยควบคุมความมันนะเปิดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เนื้อแป้งของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแป้งที่ออกเหลืองๆนะคือไม่ได้ขาวนะคะคือสาวผิวเอเชียเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าหลอมระหว่างวันนะจ๊ะแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีนะเห็นไหมคือมันไม่ทําให้หน้าวอกขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยิ่งเหงื่อออกนะคะยิ่งออร่านะก็จะทาไปนะคะข้างหนึ่งให้เพื่อนๆดูก่อนนะเห็นไหมว่าแบบเขาจะแบบเนียนมากนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบหนาโบจนเกินไปนะก็จะถ่ายข้างนึงจ้ะต่อมานะคะอันจะขอเชดดิ้งหน้านิดนึงนะก็จะใช้เป็นพาเลตใหญ่อันนี้นะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะตีกรอบหน้านิดนึงนะคะให้หน้าเราแบบดูมีโครงมีเค้านะคะเรียวขึ้นมาบ้างนะคะก็ทาไปนะแล้วก็จะใช้เป็นอายแชโดว์ฝุ่นสีน้ำตาลนะเขียนไปนะคะตามรูปคิ้วนะปกตินะคะแล้วก็แอมจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนะคะของ Make Up Forever นะคะตัวนี้นะเขียนตามรูปคิ้วนะคะแล้วก็แอมจะใช้ที่ปัดคิ้วนะคะของ Heavy Rotation นะคะมาถึงขั้นตอนการแต่งตานะคะแอมจะเลือกใช้เป็นนี่เลย Smoky Palette นะคะของ Megan เนาะก็จะใช้นะคะเป็นโทนแบบออกทองๆนะเพราะว่าเท่าที่แอมเห็นนะแอมขอใช้นี้แล้วกันเห็นแบบพี่อ้ําเขาแต่งโทนสีออกทองๆนะคะแล้วก็ Smoky ตรงปลายตานิดนึงนะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์แบบคมๆนะแอมก็จะทาไปก่อนนะคะสีทองนะแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะไม่ใช้สีดํานะแตะไปที่ปลายตานะคะประมาณแค่นี้นะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะแอมจะใช้นี่เลยค่ะของแมทนะตัวนี้เขาจะเป็นแบบออกชิมเมอร์กลิตเตอร์สีทองๆนะคะเพราะว่าเท่าที่ในรูปพี่แอมดูเนี่ยพี่แอมเขาแต่งแบบทองจริงทองจังนะก็แตะไปนะคะอั
eyeliner นะคะจะใช้เป็นของ Rosang เช่นกันอันนี้เป็นสีดำนะคะ Perfection Liquid Eyeliner นะคะกรีดไปนะบริเวณปลายตาแต่ว่าจะเฉียวขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้เป็น eyeliner สีดำนะคะกรีด eyeliner ด้านในนะแล้วก็จะปัดมาสคาร่านะคะตัวนี้เป็นของ Rosang ชิ้นกันจ้าก็ปัดไปเลยแล้วเดี๋ยวแอมขอไปติดขนตาปลอมนะคะของบอกต่อเบอร์ BT01 นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้ากลับมาแล้วจ้ามาต่อกันที่แก้มนะคะตัวนี้จะเลือกใช้เป็นของแคนเมกนะคะจะเป็นสีชมพูนะก็จะปัดไปนะคะไม่เยอะมากนะเพราะว่าเราจะทาปากแดงตามพี่อ้ำกันนะเพราะฉะนั้นก็แก้มก็ไม่เยอะมากนะก็จะปัดไปนะมาถึงงานปากนะคะจะเลือกเขียนขอบปากก่อนนะโดยที่แอมจะใช้ท็อปช็อปสีแดงเข้มนะเขียนตามรูปปากก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเลือกใช้เป็นลิปของโรแซงนะคะก็จะเป็นสีแดงที่แบบแดงจัดๆนะคะก็จะทาทับลงไปนะโอเคค่ะสำหรับลุคนี้นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะถึงเบ้าหน้าเราจะไม่ให้นะคะแต่เราก็อยากแต่งตามพี่อ้ํานะเพราะว่า MV เพลงแรกที่พี่อ้ําเนี่ยเล่นเนี่ยโหสวยจริงๆแล้วก็แซ่บเวอร์นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันนะตอนนี้เนี่ยแอมมี Facebook Fanpage เลยนะคะชื่อว่าเอมมี่กิตติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าก็จะมีพวกอัปเดตทั้งรูปนะคะแล้วก็เครื่องสำอางในนั้นนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมี Instagram นะคะชื่อว่า makeup_emmy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscriber นะคะติดตามตรงนี้เลยจะได้รับข้อมูลดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย